เรียนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ดิฉันอาจารย์ดร.วรรณเพ็ญสมคำนะคะประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขอขอบพระคุณท่านทวีเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน Healthy and Happy for All ประจำปี2562ในครั้งนี้คณะเนี่ยก็มีความให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยทำงานกันมากมายนะคะเหนื่อยกันอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสุขภาพของทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์นร่วมกันนะคะก็มีครบเลยนะคะแฮปปี้ทั้งหมดตามที่แจนแหม่มมักจะพูดเสมอว่าต้องมีแฮปปี้เอทแฮปปี้เนี่ยนะคะตั้งแต่เรื่องของร่างกายจิตใจเรื่องของอารมณ์สังคมอันนี้ตาม WHO ว่าไว้เนี่ยนะคะก็มีคนมาตรวจสุขภาพกันประจำปีทีนี้ต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมเขาเรียกว่าเป็นมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพนะคะเพื่อความสุขแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการที่จัดงานในวันนี้นะคะคณะกรรมการมีชื่อว่าคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราก็คืออยากจะให้คนทำงานทุกคนเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อต่อการมีสุขภาพดีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้จัดมหกรรมในวันนี้ขึ้นซึ่งคิดว่าก็คงจะมีเรื่องของการจัดต่อเนื่องไปทุกๆปีนะคะสำหรับของปี2562นี้นะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนะคะประจำปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างพิเศษนะคะว่าเราจะมีเรื่องของการเจาะหาไขมันนะคะเพื่อที่จะแยกไขมันในส่วนของHDL กับ LDL ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เข้าโครงการนะคะ100คนแรกเนี่ยสามารถที่จะได้สิทธิ์ในเรื่องของการตรวจ2ตัวนี้ฟรีๆเลยนะคะสำหรับใครก็ตามที่ไม่ทันในปีนี้ขอเชิญชวนต่อในปีหน้านะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของแฮปปี้โซนหรือว่าโซนความสุขนะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยทำให้กลุ่มบุคลากรเราเองนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลกันและกันการแบ่งปันนะคะซึ่งก็จะนำโดยท่านอาจารย์ขวัญพนมพรนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะคะว่าจะทำยังไงให้สามารถที่จะลดละเลิกบุหรี่ได้อย่างเหมาะสมนะคะของท่านอาจารย์สุวิทย์นะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมนะคะของเรื่อง Health Literacy นะคะเป็นเรื่องของการวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพของท่านอาจารย์วชิระนะคะแล้วก็จะมีโครงการ3พ่อที่เราเคยทำกันมาต่อเนื่องนะคะปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราอยากสนับสนุนให้เกิดเรื่องของโครงการนี้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมนะคะนอกจากนี้ก็จะมีโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะซึ่งเรื่องของขยะก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่คณะเราเองก็ให้ความสนใจนะคะทั้งนี้ในกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะสอดคล้องกับเรื่องของ Healthy University ซึ่งปัจจุบันเองทางมช.นะคะก็ได้ประกาศนโยบายนี้นะคะมีเรื่องของเขาเรียกว่า food safety นะคะแล้วก็การเมืองมอกม่วนนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของเรานะคะว่าหลังจากที่เจาะเลือดเจาะอะไรแล้วนะคะสามารถที่จะไปรับเอาคูปองนะคะเราให้ฟรี25บาทแล้วก็ไปแลกเอาของนะคะหรือว่าสินค้าต่างๆที่ทางพี่ๆเขามาขายในส่วนของตัวการเมืองมอกม่วนได้ค่ะในการตรวจสุขภาพนี้นะคะจะมีแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเฝ้าระวังสุขภาพได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าเราได้รับความช่วยเหลือนะคะจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งอยู่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะอาจารย์มีนักศึกษาซึ่งกำลังทำซีเนียร์โปรเจกต์อยู่นะคะก็เลยมาช่วยคณะพยาบาลเราเนี่ยในการที่จะคิดเรื่องของตัวแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันฟิตกับคณะพยาบาลค่ะขออนุญาตแนะนำตัวให้แก่ท่านแขกผู้มีเกียรติได้รับทราบนิดนึงนะครับแม่สมพรประเสริฐเจ้าครับทำยากไหมครับไม่ยากหรอกค่ะเพราะว่าขายประจำตลาดนัดถุงเท่าไหร่ครับอันนี้ถุง30แต่ถ้าเป็นสมาชิกก็เหลือ25อ๋อถุงละ30หากเป็นสมาชิกประจำก็25บาทนะครับนอกจากจะมีขนมไทยให้ได้รับชมรับชิมและ
จับจ่ายแล้วนะครับยังมีสมุนไพรมีลองกันอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับคุณสุภารัตน์นะครับมาเปิดจำหน่ายอะไรครับมีข้าวมันค่ะพอดีข้าวมันหมดแล้วก็ตอนนี้เหลือแต่ข้าวแตนค่ะทำเองนี้ใช้เวลาไหนในการทำตอนเย็นค่ะไม่ได้เลิกงานหารายได้เสริมเพื่อผ่อนคลายผ่อนคลายก็เป็นอีกหนึ่งแฮปปี้ของเรานะครับวันนี้เอาอะไรมาขายบ้างครับในการเมืองมักม่วนมีสารพัดประโยชน์ทอดได้ดาวได้ต้มได้ใส่มาม่าได้ได้นะครับก็ของลุงเปงนั้นอาจถามว่าไข่ลุงเปงแพงไหมครับไม่แพงครับไข่ถูกครับมีกระเทียมนะครับมีหอมแดงมีมะนาวนะครับกล้วยมะนาวนี่มีน้ำไหมครับมีครับฉ่ำเลยใช่ไหมครับฉ่ำเลยครับลูกละ5บาทใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็กล้วยนี่กล้วยอะไรครับกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้านี่มีสารอาหารครบถ้วนนะครับอันนี้ก็ยังนำไปบ่มได้อยู่นะครับมีพักแคบพักมีพักหลายอย่างเจ้าอันนี้เป็นพักภายในบ้านภายในสวนของตัวเก่าไหมครับเจ้าในสวนตัวเก่าปลูกคนเดียวเจ้าปลอดสารพิษเจ้าสวัสดีค่ะแนะนำหน่อยครับว่ามีอาหารเสริมอะไรมาจำหน่ายในงานบ้างครับตัวนี้คือชิตาคอลลาเจนนะคะคอลลาเจน 100% จากประเทศญี่ปุ่นนำเข้ามานะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องบำรุงกระดูกผิวพรรณเล็บผมค่ะทานได้เป็นน้ำบิ๊กเบอร์รี่เบอร์รี่ประกาศเข้มข้นนะคะ15ชนิดค่ะใช้หญ้าหวานนะคะเป็นความหวานจากหญ้าหวานนะคะหญ้าสเตเวียค่ะซึ่งไม่มีแคลอรี่นะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็มีอะไรจำหน่ายบ้างครับค่ะวันนี้นะคะเป็นเครื่องสำอางของเรานะคะก็จะมีสบู่นะคะสบู่น้ำนมคอลลาเจนนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะจะช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะตัวนี้ปลอดภัยของเรามีออยนะคะขอแนะนำกระเป๋าหน่อยสิครับกระเป๋าใช้สำหรับเวลาเราจะไปที่ไหนนะคะเราก็พกได้อย่างเช่นสมุดบุ๊กแบงค์นะคะใบตรวจสุขภาพประจำปีเราโทรศัพท์อะไรได้หมดเวลาเรามาทานข้าวนะคะเราก็สามารถพกอันเนี้ยไปได้แล้วก็จะมีโลโก้ของน้องน้ำฝนอยู่ในกระเป๋านี้ด้วยนะคะนี่ค่ะคนมีความสุขหน้าตาคนมีความสุขจะหน้าตาสวยแบบนี้คนทวนสมบูรณ์ค่ะองค์ประกอบทั้ง3ก็คือเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์มองในเรื่องของสภาพแวดล้อมของเราก็มีนะคะเรื่องของขยะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เดี๋ยวจะฟังกันต่อไปนะคะเรื่องของอาคารสถานที่ที่สวยงามตามนโยบายท่านคณบดีนะคะปรับปรุงสภาพแวดล้อมอยู่เสมอของเราก็มีแล้วนะคะค่ะสำหรับเอพิโซดนะคะเราก็ขอบอกไม่ได้ว่าเป็นส่วนของความสุขค่ะเพราะว่าใครที่ได้มาโซนนี้นะคะรับรองมีความสุขทุกคนนะคะเราสามารถจะมีความสุขได้ภายใน1นาทีเลยค่ะเพราะว่าช่วงเวลาของการพับดอกบัวเนี่ยเป็นช่วงที่ทำให้จิตใจเราสงบแล้วก็สบายนะคะเป็นการฝึกสมาธิแบบนึงนะคะนำพาความสงบสู่หัวใจของเราเราก็จะสามารถที่จะมีสติแล้วก็มีปัญญาแก้ไขปัญหาได้แล้วก็นำพาชีวิตสู่ความสุขแล้วก็นำพาความสุขของตัวเองใช่ค่ะของฉันอาจสำคัญสำหรับเธอเป็นการแบ่งปันน้ำใจอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าสิ่งไหนที่เราไม่ได้ใช้นะคะมันอาจจะไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราเราสามารถที่จะเอามาแบ่งปันให้กับคนอื่นได้อีกนะคะเป็นการเพิ่มความสุขจากการให้ค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มความสุขแบบง่ายง่ายก็คือลดการสูบบุหรี่ได้ไหมพอมีอะไรบ้างครับแล้วก็น้องๆของงานนโยบายและแผนแล้วก็หัวหน้างานนะคะเขาก็ลงอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารนักศึกษาอาจารย์บุคลากรแล้วก็จะมีประชาสัมพันธ์ทุกตอนเที่ยงในการให้ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่เถื่อนก็จะขยะก็เยอะขึ้นในสามตรงนี้เราก็ทำไปตอนนี้ก็จะดำเนินโครงการและอาจจะมีกิจกรรมใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมส่วนของ
มินหรือคณะกรรมการนั้นน่ะนะเราก็ติดเข้มได้เพราะยังไงซะคณะเรื่องของความรู้ความเข้าใจในการรับประทานอาหารเนี้ยครับแน่นอนทุกคนตอบได้ว่าหลีกเลี่ยงอาหารมันอาหารหวานอาหารเค็มแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นบันไดสเต็ปแรกเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะครับในการเข้าไปในส่วนของการตอบแบบสอบถามซึ่งจะมี QR code ให้นะครับต้องฟังผมขอให้ทุกคนช่วยรณรงค์แล้วก็มาลดการใช้พลาสติกทำสุขภาพเราให้ดีดูแลแล้วก็ต่อยอดนะคะไปสู่กิจกรรมที่เราจะใช้ฐานข้อมูลที่เรามีนะคะแล้วก็ให้เกิดผลนะคะมากผลจริงๆต่อสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพสังคมเรานะคะที่เข้าตามคอนเซ็ปต์ที่อาจารย์วันเพ็ญพยายามวางไว้ว่า healthy you healthy faculty ความสุขในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณทุกคนค่ะ